ข้อที่1ถึงข้อที่5วันนี้ฝึก5ข้อพอนะคะเพราะว่าถ้าเนื้อหาเยอะเดี๋ยวเราจะเรียนได้น้อยจงเขียนเศษส่วนอย่างต่ำของจำนวนที่กำหนดให้ลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะเศษส่วนที่ให้มายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไปดูค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในข้อที่1เศษ3ส่วน15ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะเท่ากับเศษส่วนจำนวนใดนะคะนักเรียนก็ต้องหาจำนวนนับที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษ3และตัวส่วน15ให้ได้ลงตัวและนักเรียนก็เขียนให้ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเศษ3ส่วน15ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษ3ส่วน15เท่ากับเศษส่วนใดเศษส่วนนั้นก็จะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ3ส่วน15จำนวนนับที่มากกว่า1ที่หารตัวเศษ3และตัวส่วน15ได้ลงตัวนักเรียนก็เริ่มตั้งแต่จำนวนนับ2นักเรียนจะเห็นว่าถ้าเป็นจำนวนขี้เนี่ยจำนวนนับ2เนี่ยจะหารไม่ลงตัวแต่เมื่อเป็นจำนวนอะไรคะเมื่อเป็นจำนวนคู่เนี่ยจำนวนนับ2นี่จะหารลงตัวเราพยายามสังเกตเศษ3ส่วน5ส่วน15ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับเศษส่วนจำนวนใดจำนวนนับใดที่มากกว่า1ที่หารตัวเศษ3และตัวส่วน15ได้ลงตัวหารได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราก็จะได้เศษส่วนอย่างต่ำของเศษ3ส่วน15ผ่านไหมข้อที่1ต่อไปข้อที่2ข้อที่2เศษ7ส่วน28เท่ากับเศษส่วนจำนวนใดทำเศษ7ส่วน28ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเขียนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับเศษส่วนจำนวนใดจำนวนนับใดที่มากกว่า1ที่มาหารตัวเศษ7และตัวส่วน28ได้ลงตัวเราก็จะได้เศษส่วนนะคะที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษส่วนอย่างต่ำเศษ7ส่วน28เมื่อกี้ท่องสุคูณแม่อะไรไปแล้วแม่7ใช่ไหมนักเรียนลองใช้จำนวนนับนะคะที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษ7และตัวส่วน28ให้ได้ลงตัวเราก็จะได้เศษส่วนอย่างต่ำของเศษ7ส่วน28แล้วเขียนตอบลงไปในสมุดในข้อที่2เลยนะคะเสร็จแล้วคะสุภกรโอ้สุภกรเร็วมากเลยผ่านไหมข้อที่2นักเรียนคะนิชาพัฒน์ผ่านไหมลูกผ่านต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3เศษ14ส่วน16เท่ากับเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนใดเศษ14ส่วน16ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้ไปทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนักเรียนก็เขียนเศษส่วนจำนวนนั้นมีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษ14และตัวส่วน16ได้ลงตัวนะคะและเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะนักเรียนเศษ14ส่วน16เท่ากับเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนใดเศษ14ส่วน16นะคะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยนำจำนวนนับที่มากกว่า1นักเรียนก็เริ่มเลยตั้งแต่จำนวนนับ2ใช่ไหมมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนให้ได้ลงตัวเราก็จะได้เศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ14ส่วน16ผ่านไหมข้อที่3ต่อไปข้อที่4เศษ10ส่วน35เขียนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะได้เท่ากับเศษส่วนจำนวนใดเศษ10ส่วน35เขียนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับเศษส่วนจำนวนใดนะคะเราก็หาจำนวนนับที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนให้ได้ลงตัวและพิจารณาเศษส่วนที่ได้ว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังถ้ายังไม่เป็นเศษส่วนต่ำเราก็หาจำนวนนับที่มากกว่า1มาหารตัวเศษและตัวส่วนให้ได้ลงตัวอีกจนได้เศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแต่ถ้ามีจำนวนนับ
เพียงตัวเดียวเนี่ยที่มีค่ามากเนี่ยหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเราก็จะเร็วขึ้นผ่านไหมข้อที่4ผ่านต่อไปข้อที่5อีก1ข้อข้อที่5เศษ55ส่วน99เท่ากับเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนใดเศษ55ส่วน99ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำดูค่ะมีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษ55และตัวส่วน99ได้ลงตัวสู้คูณเนี่ยแม่2ถึงแม่12เนี่ยต้องคล่องถึงจะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ง่ายและเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวพอครูเฉลยอ๋อทำไมเราคิดไม่ถึงทำไมนะมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยสุภกรเสร็จแล้วล่ะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ค่ะทุกคนเลยค่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังคะ4คนมา4คนเหรอคะค่ะลองคิดดูนะคะตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนสมุดการตรวจค่ะเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกับเราตรวจให้นะคะเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยคำตอบพร้อมกันการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะมีบางคนยังนะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำยังไม่คล่องเพราะว่านักเรียนต้องท่องสุขูณให้คล่องก่อนนะการคูณและการหารมีความสัมพันธ์การสุขูณคล่องคูณและหารก็คล่องไปดูเฉลยคำตอบดูซิเราจะได้กี่ข้อกี่คะแนนวันนี้จงเขียนเศษส่วนอย่างต่ำของจำนวนที่กำหนดให้ลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเศษ3ส่วน15เท่ากับเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนใดนักเรียนดูค่ะมีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารตัวเศษ3และตัวส่วน15ได้ลงตัวช่วยกันตอบหน่อยค่ะจำนวนนับใดคะใช้จำนวนนับใดมาหารตัวเศษ3และตัวส่วน15ได้ลงตัวใช้จำนวนนับใดคะนักเรียนคะใช้จำนวนนับใดคะชนิการใช้จำนวนนับใดลูก3ค่ะเราใช้จำนวนนับ3 3หารด้วย3ได้เท่ากับ3หารด้วย3ตัวเศษนะคะ3หารด้วย3ก็ได้เท่ากับ1ตัวส่วน15หารด้วย3ก็ได้เท่ากับ5ดังนั้นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ3ส่วน15ก็คือเศษส่วนจำนวนใด1ส่วน5วิธีคิดดูค่ะมีวิธีคิดให้ดูด้วยวันนี้จะได้เข้าใจเศษ3ส่วน15นะหาจำนวนนับที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษ3และตัวส่วน15ให้ได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราใช้จำนวนนับ3ค่ะ3ตัวเศษ3หารด้วย3ก็ได้เท่ากับ1ตัวส่วน15หารด้วย3ก็ได้เท่ากับ5พิจารณาเศษ1ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังมีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารตัวเศษ1และตัวส่วน5ได้ลงตัวมีไหมไม่มีนอกจากจำนวนนับ1เท่านั้นดังนั้นเศษ1ส่วน5จึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ3ส่วน15ดังนั้นข้อนี้คำตอบก็คือเศษ1ส่วน5ค่ะตัวถูกเลยค่ะใครถูกต้องใครผิดแก้ไขด้วยปากกาสีแดงค่ะต่อไปข้อที่2เศษ7ส่วน28ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เศษส่วนจำนวนใดมีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารตัวเศษ7และตัวส่วน28ได้ลงตัวคะคุณครูก็นำแนวทางไว้แล้วเมื่อกี้นี้จำนวนนับใดเอ่ยนิชาพัฒน์จำนวนนับใดคะ77ค่ะใช้จำนวนนับ7หารทั้งตัวเศษ7และตัวส่วน28ให้ได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนไปดูวิธีคิดค่ะนะคะท่านนักเรียนต้นทางและปลายทางเศษ7ส่วน28ก็นำจำนวนนับ7มาหารทั้งตัวเศษ7และตัวส่วน28ให้ได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วก็หารใช้จำนวนนับ7หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษ7หารด้วย7ได้เท่ากับ1เท่ากับ1ตัวส่วน28หารด้วย7ได้เท่ากับ4ดังนั้นเศษ1ส่วน4จึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ7ส่วน28ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน4ถูกต้องค่ะตรวจถูกเลยนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางค่ะนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3เศษ14ส่วน16ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนนับใดที่มากกว่า1ที่มาหารตัวเศษ14และตัวส่วน16ได้ลงตัวใช้จำนวนนับใดใช้จำนวนนับใดคะนักเรียน
สองสังเกตถ้าเป็นจำนวนคู่จำนวนนับสองจะหารได้ลงตัวนะคะมาดูค่ะวิธีคิดเศษ14ส่วน16ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหารด้วยจำนวนนับ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษช่วยกันหารค่ะ14หารด้วย2ได้เท่ากับ14หารด้วย2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ7ท่องสูตรคูณให้คล่องต่อไปตัวส่วน16หารด้วย2ได้เท่ากับ8เศษ7ส่วน8เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ14ส่วน16ดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่คะนักเรียนเศษ7ส่วน8นะคะเศษ7ส่วน8ต่อไปข้อที่4ค่ะเศษ10ส่วน35นะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็พิจารณาจำนวนนับที่มากกว่า1ที่มาหารทั้งตัวเศษ10และตัวส่วน35ให้ได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนจำนวนนับใดนักเรียนใช้จำนวนนับใดคะใช้จำนวนนับ5ค่ะถูกต้องจำนวนนับ5ถูกต้องดูวิธีคิดค่ะเศษ10ส่วน35นะคะนำจำนวนนับ5มาหารทั้งตัวเศษ10และตัวส่วน35ให้ได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช้จำนวนนับ5วิธีคิดนะคะดูค่ะตัวเศษ10หารด้วย5ได้เท่ากับ2ตัวส่วน25หารด้วย5ได้เท่ากับ35หารด้วย5ได้เท่ากับ35หารด้วย5ได้เท่าไหร่คะนักเรียนเท่าไหร่คะ7ได้7ได้เศษ2ส่วน7เศษ2ส่วน7เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ10ส่วน35นะคะทำเศษ10ส่วน35ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือนำจำนวนนับ5มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนให้ได้ลงตัวเราก็ได้เท่ากับเศษ2ส่วน7ต่อไปข้อที่5เศษ55ส่วน99เขียนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับเศษส่วนจำนวนใดใช้จำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษ55และตัวส่วน99ได้ลงตัวนักเรียนใช้จำนวนนับใดคะฟ้ามือใช้จำนวนนับใดคะนิชาพัฒน์ใช้จำนวนนับใดคะลูก11ซ้ายมือใช้จำนวนนับใด11นะคะ11ถูกต้องค่ะวิธีคิดเศษ55ส่วน99ก็เท่ากับเศษ55ส่วน99หารด้วย11ทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษ55หารด้วย11ได้เท่ากับ55หารด้วย11ได้เท่าไหร่คะ5ตัวส่วน99หารด้วย11ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ9ดังนั้นคำตอบที่ได้ของข้อนี้ก็คือเศษส่วนจำนวนใดคะเศษ5ส่วน9เศษ5ส่วน9เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ55ส่วน99นะคะการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะให้นำจำนวนนับที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวและพิจารณาเศษส่วนที่ได้ด้วยว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากจำนวนนับ1เท่านั้นนะคะรวมคะแนนเลยวันนี้นะคะการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหนดูซิวันนี้มีใครได้เต็มไหมวันนี้มีเต็มอยู่กี่คนวันนี้ถ้า5ข้อ5คะแนนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าเดี๋ยวปลายทางได้เต็มหมดเลยนะเก่งนะ10 11 12 13เก่งมากปรบมือค่ะใช้ได้เยี่ยมมากถ้าเดี๋ยวปลายทางที่มาเรียนร่วมก็ได้เต็มหมดเลยแสดงว่าเข้าใจต่อไป4ข้อ4คะแนนค่ะมีอยู่2คนปรบ3คนปรบมือให้เพื่อนค่ะนักเรียนบางคนไม่กล้า ยกค่ะถูกหรือผิดเราได้คะแนนน้อยเราก็ต้องยกลูกซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เป็นไรเราปรับปรุงในครั้งต่อไปได้3คะแนน3คะแนนมี1 2 3 4 5 6 7 8 9คนปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะ2คะแนนดูนิด2คะแนน2คะแนนมีอยู่1 2 3 4 5คนเอามือลงต่อไป1คะแนน1คะแนนมี2คนเอามือลง0คะแนนไม่ได้เลยทัศเทพ2 3เมื่อวานถูกแล้วทัศเทพยังท่องสุขูลไม่คล่องลูกเพราะว่าตอนเย็นก็ไปหาคุณครูก็ไปทำการบ้านกับคุณครูอยู่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเขายังสุขูลไม่คล่องก็ต้องหาคำตอบไม่ได้แน่นอนเพราะครูก็คิดอยู่ในใจอยู่แล้วมีธดาเมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมมีธดามาโรงเรียนหรือเปล่าไม่ได้มาแล้วคิดได้หรือเปล่าคิดได้มีธดาได้กี่คะแนนโอ้โหไม่ได้มาโรงเรียนยังเข้าใจปรบมือให้มีธดานิดนึงลูกเก่งมากขนาดไม่ได้มาโรงเรียนยังสนใจนะวันนี้นะได้ตั้ง3คะแนนแต่ว่านะคะปัญหาที่พบนักเรียนบางคนเนี่ยยังทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไม่ได้เพราะว่านักเรียนน่ะท่องสูตรคูณยังไม่คล่องดังนั้นสูตรคูณเนี่ยต้องไปฝึกให้คล่องทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง
พราะว่าคุณครูบอกทัดเทพใช่ไหมเมื่อวานนี้ลูกใช่ปะว่าถ้าสุขูนคล่องเนี่ยเวลาเราหารเนี่ยจะเร็วแต่ทัดเทพต้องใช้เวลานานในการนึกว่าจะนำจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะได้ลงตัวดังนั้นก็ไปฝึกอีกฝึกอีกคิดว่าคงเข้าใจดีขึ้นใช่ไหมคะทัดเทพเก่งมากลูกแต่นักเรียนเพื่อนเขาไม่ท้อนะคุณครูชอบทัดเทพอย่างหนึ่งคือว่าไม่ได้เขาก็ไปหาครูนักเรียนเขาก็บอกตรงๆแล้วว่าไม่เข้าใจนะดีฝากเก็บไว้โดยที่เราไม่เข้าใจเลยช่วงเย็นๆเขาก็มาหามีเวลาว่างก็มาให้คุณครูนะช่วยฝึกคิดดังนั้นเพื่อนมีความพยายามปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากเลยนะคะน่ารักมากคนที่ไม่ได้เราก็พยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้นะ เพียงแต่ว่าเราต้องมีความตั้งใจด้วยไม่ใช่เราไม่ได้เราก็ไม่ถามครูเราก็ไม่ฝึกอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ล่ะคะวันนี้ทุกคนเก็บสมุดลงไปค่ะทั้งเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเราจะไปดูเนื้อหาใหม่ค่ะนะคะวันนี้เรียบร้อยไหมตอนนี้ปากกาก็ไม่จับแล้วถ้าอยากเข้าใจในเนื้อหาต่อไปก็ต้องนะวางปากกานั่งตัวตรงทั้งเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วตัวตรงหรือยังคะโอ้โหเดี๋ยวต่อไปบุคลิกภาพไม่ดีนะนั่งให้ตัวตรงนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2ยังอยู่ที่ชุมชน